ไม่รู้ลุงเขาทำได้อะไรกับข้อนี้ข้อนี้ลุงเขาทำได้แล้วกันทำยังไงเนี่ยใช้สมการเนี่ย L เท่ากับ ME เนี่ยใครทำไม่ตัวเนี่ยอธิบายง่ายๆคำถามง่ายๆครับน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรเนี่ยดีกว่าน้ำโมเลกุลแรกนี่ดีกว่าหยดมันหนึ่งหยดมันไม่รู้กี่ร้อยล้านโมเลกุลเนี่ยหนึ่งหยดน้ำนั่นนะครับน้ำหนึ่งหยดเนี่ยแป้งเดียวเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านโมเลกุลและโมเลกุลแรกมันเกิดได้ยังไงกันไอ้น้ำเป็นสารนะอย่าลืมสารเป็นสสารนะให้รู้น้ำคือสสารนะครับสสารนี่มันมาจากอะไรมาจากพลังงานใช่ไหมพลังงานที่สลายไปแล้วนั้นกลับไปเป็นสสารได้อีกก็คือทำฝนให้ตกได้แล้วกันตรงออกนี่แหละให้รู้ครับเปิดตัวตนชัดเจนนะนะเห็นไหมทำให้ฝนตกได้แล้วกันเงี้ยชัดด้วยที่ว่าโอเคนะนี่ข้อ3แปลว่าวิทยาศาสตร์เขาทำไม่ได้แต่ชิตถาคตผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงธรรมะจึงนำมาให้2มือเปล่ารักษามนุษย์ทุกวันเนี่ยและ1ความเข้าใจด้วยยังไม่พอนะครับไอ้2มือเปล่าก็ทำให้ฝนตกได้แล้วกันเป็นต้นโอเคไหมข้อ4เป็นข้อสุดท้ายฟังดีนะฟังมันจะลิงก์กันนะครับข้อ3เนี่ยพลังงานที่สลายไปแล้วนั้นสามารถนำกลับมาเป็นสสารได้อีกก็คือสำหรับลุงหงอกนะทำให้ฝนตกนั่นแหละครับแต่ทางวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ยอมนะครับวิทยาศาสตร์อย่านั่งคิดคุยคณิตศาสตร์เหมือนกันตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวแต่อธิบายได้นะลงตัวได้ค่าเป็น0ได้เหมือนกันนะมีอยู่ที่กระดานดำนี่เองจะมาให้ดูคิดกันยังไงอ่ะคิดไปแล้วด้วยที่บอกว่าตั้ง22ไว้หารด้วย7ได้ค่าเป็น0มีวิธีคิดด้วยที่ว่าแต่ในเชิงเปรียบเทียบแต่ทำจริงไม่ได้หรอกนะครับแต่ทางด้านศักยภาพที่พุทธศาสตร์ก็คืออากาลิโกนะครับเวลาเป็นศูนย์ผมได้พูดบ่อยมากนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะปฏิบัติต่อได้สำหรับคนที่คุ้นเคยกับลุงหอกนะสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่างว่านะก็คงจะไม่คุ้นเคยกับเท่าไหร่คุ้นเคยก็ค่อยๆติดตามมีตั้งหมื่นกว่าคลิปนะฮะในบ้านเราดอททีวี12,000 3,000 คลิปนะเดี๋ยวนี้บ้านเรา .tv เนี่ยค่อยๆแกะค่อยๆอะไรไต่ตามไปนะมันก็จะรู้อะไรต่างๆมันไม่อยู่4ศาสตร์ปนกันอยู่ตรงนั้นนะครับเอาละไปต่อหวังว่าคงจะพอเข้าใจในเรื่องของข้อ3ที่ว่าเมื่อกี้นี้พลังงานที่สลายไปแล้วนั้นเราสามารถนำกลับมาได้อีกนั่นก็เป็นทฤษฎีของไอน์สไตน์ทิ้งไว้โดยการคิดคำนวณของเขาเนี่ยมันเขาทำได้มีคำตอบสุดท้ายเขาต้องยอมรับกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกถึงบอกว่าเป็นสมการที่สุดวิเศษที่สุดของโลกแค่3คำดูสิครับของเขาถามว่ามีกี่อย่างของลุงหมอเป็นกี่คำ L เท่ากับ ME 1 2 3ของเขาอะไร1 2สามเหมือนกันแต่ยกกำลังสองนี่ของลุงหอกไม่มียกกำลังเลยง่ายกว่าเยอะเพราะมันต้องอาศัยความเข้าใจจริงเข้าใจแต่เข้าถึงให้ตรงนี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับอันนี้เข้าใจโดยการคิดคำนวณ นะครับตรงนี้เวลาทำไม่ได้ครับให้เข้าใจตรงกันมันจะง่ายขึ้นเยอะสำหรับท่านจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นักคณิตศาสตร์นะถือที่หน้าจอนี่ครับยินดีเชิญชวนนะครับที่ว่านี่เชิญชวนให้รู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แต่ครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้อันตรายทั้งหมดนะครับเอาละกลับมาถึงข้อ4สสารนั้นๆอะไรก็ได้ในโลกนี้คำว่าสสารนั้นๆนะครับถ้าทำให้หมดมวลใช
าสนานั้นนั้นนั้นสิ่งนี้ก็ใช่คำว่านั้นนั้นนี่ก็ได้นั้นนั้นอันนี้ก็ได้เม็ดทรายก็ได้ก้อนหินก็ได้นั้นนั้นสสารนั้นนั้นเมื่อทำให้หมดมวลก็จะกลายเป็นพลังงานโดยสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์นะในที่นี้ผมก็บอกว่าคือ pure energy นั่นเองพลังบริสุทธิ์นั่นเองเขียนไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้คำว่าสมบูรณ์ศูนย์องศาสมบูรณ์เคยได้ยินไหมครับศูนย์องศาสมบูรณ์ถ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แบบระดับท็อปๆนะฮะท็อป10ท็อป5นั่นถึงจะรู้เรื่องตรงนี้นะครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบใช้วิทยาศาสตร์โอ้เหอตามวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือก็หมดแหละให้ดูไว้ระดับท็อป10กับท็อป5นั่นถึงจะรู้คำว่าสมบูรณ์ตรงนี้ได้นะครับนะคำว่าสมบูรณ์อีกทีนึงนะครับว่ามันคืออะไรอธิบายเรื่องอะไรอธิบายเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมินั้นก็มีคำว่าร้อนกับเย็นร้อนกับเย็นผมพูดเมื่อคราวก่อนวันก่อนยังพูดกันว่ามีคำว่าเดี๋ยวนะมีเป็นปฏิภาคต่อกันหรือว่ามันสัมผัสกันวันก่อนยังพูดกันว่าสัมผัสกันเดินสวนทางกันก็เป็นสัมผัสกันสัมผัสเดินกับสวนไม่รู้ว่าของสองสิ่งมันอะไรมันอยู่ที่เดียวกันนะเดี๋ยวมันสอบวันก่อนผมยังเขียนเป็นเส้นไม่ใช่เหรอเขียนเป็นเส้นเอาไว้วันนั้นอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยมาฟังต่อครับเนี่ยนะจะเล่าเรื่องพวกนี้อะไรให้ฟังอาทิตย์ที่สามวันนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์เนี่ยมานั่งฟังครับตั้งแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นอาหารการกินมีให้กินพร้อมไม่ต้องห่วงนั่นไม่เก็บสตังค์สักบาทเดียวด้วยอ่ะไม่เหมือนไปดูหนังอะไรกันนะดูหนังต้องซื้อตั๋วก่อนแล้วเข้าไปดูหนังดีไม่ดีไม่รู้อันนี้ไม่ต้องซื้อตั๋วแต่เวลามานั่งต้องงดเสียงนะครับอย่าเอาเด็กเล็กมาด้วยไม่เอานะมาร้องคือกล้ามาเนี่ยขอร้องเนี่ยบางทีก็ต้องเชิญออกจากห้องนะครับประเภทนี้มาเนี่ยมาแล้วก็ไม่ได้รักษาใครนะวันนั้นนะครับใครไปเข้ามาก็อยากจะให้รักษาจังขอเถอะครับเรื่องพวกนี้ให้มันอยู่ในแต่ละวาระหน่อยครับมันบุลุงหมอจะกลายเป็นมนุษย์มั่วไปเรื่อยใช่นะอยากจะให้มารับเอากายเอาใจมาฟังจริงๆจังๆให้มันได้น้ำในเนื้อจริงๆผมก็พยายามที่อยากจะให้หลายๆรูปแบบหลายๆมุมมองถ้าหากว่ามันเป็นน้ำนะใส่ก็กระจับยัดปากให้ตัวคนมันถ้าทำแบบนั้นได้ก็ทำกันมานานแล้วนะครับก็เพราะมันทำไม่ได้ต้องใช้ภาษาสื่อสารกันกับกิริยาที่ว่านี่ค่อยทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับกว่าผมจะรู้ได้มาเล่าให้ฟังน้อยเสมอไหร่นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ว่านี่ใช่ไหมนะครับก็ได้สิ่งนั้นมาเห็นว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะเอาละสสารนั้นถ้าทำให้หมดมวลก็จะกลายเป็นพลังงานโดยสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ใช่ว่าสมบูรณ์เพราะงั้นตัว E ตัวนี้เขาพูดแค่พลังงานใช่ไหมไอ้สายพูดแค่ของลูกออกพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปเลยเป็นพลังงานบริสุทธิ์ของเขาพูดแค่พลังงานเลยไอ้สายพูดแค่พลังงาน energy ใครเขารู้ทั้งโลกนะครับแต่ลูกออกใส่ว่า pure energy เข้าไปทันทีตัวนี้ครับนะมันสมบูรณ์ยังไงคำว่าสมบูรณ์นี้มันพูดถึงความร้อนนะครับเช่นนะครับถ้าบอกว่าน้ำเนาะน้ำเดือดที่ร้อยองศาเซลเซียสก็มีเครื่องมือวัดใช่ไหมนะจะเรียกว่าปรอทหรือว่าเทอร์โมนิเตอร์ว่าไปถ้ามันขึ้นมาร้อยองศาน้ำจะผุดขึ้นมาร้อนเดือดปืดแต่ถ้าหากว่าศูนย์องศามันก็เป็นน้ำแข็งคำว่าเป็นน้ำแข็งคือเย็นเนาะความรู้สึกมันคือเย็นแปลว่าเราพูดถึงเย็นกับร้อนเวลาเนี่ยมันสัมผัสกันอยู่นะมันสัมผัสกันอยู่นะทฤษฎีสัมพัทธภาพมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะ
มันเป็น